เออคือทุกคนใช่คืออยู่ผมก็คิดนึกแมปไม่ออกอะนะผมก็เลยมาอ่านแมปนี้ก็อย่างทุกครั้งที่ผมทำมาแหละเออถ้าผมนึกแมปไม่ออกผมไม่ได้มาอ่านใช่โอ้เฮียตัวก็มันเอาชุดของเกมมาให้ด้วยว่ะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์แมปให้ด้านล่างนะครับอย่าเล่นโอ้เออมันเออตอนนี้อากาศตอนนี้กากำลังพักอยู่อ่ะนี่คือโอกาสแล้วที่จะหนีแล้วล่ะแล้วใครเอาตัววิทย์ปิดเปิดประตูคุกไม่ได้ลิฟต์ในลิฟต์อะไรล่ะอุ้ยวายกูไม่ล่วงวายวายอึบอันนี้ให้ไปไหนเนี่ยขอเดินลงมาตรงนี้ปึ๊บเฮ้ยเหี้ยอะไรเนี่ยคุณคิดว่าแมปนี้จะกี่ประมาณกี่นาทีวะทุกคนผมว่าแมปนี้อ้าวโอ้คือกูต้องการรีบเล่นให้มันจบๆนะเนี่ยจริงๆไอ้ตรงนี้มันจะรอเวลามันถึงจะยุบหรือว่าโอเคกูรู้แล้วมันจะยุบตอนเราเหยียบตอนนี้ค่อยๆหลบปึ๊บเอ้ยเหี้ยโหดโหดยังโหดนะครับทุกคนเอาเอาอะไรเนี่ยแตกเดี๋ยวผมรอเพื่อนไปก่อนเพื่อนไปกันแล้วอ๋อเราจะเหยียบตรงรอยแตกถ้าเราเหยียบตรงรอยแตกมันจะถล่มครับทุกคนอะไรเนี่ยไปเหยียบอ๋อเหยียบที่หัวของกาดเพื่อทำการน็อกเอาท์เขาก็เหมือนทำให้เขาน็อกกันเหมือนต่อยมวยครับรออันนี้ขึ้นไปก่อนเอ้ยไม่กาดมันดูทำอะไรไม่ค่อยได้เลยวะไอ้ชิมาริโอเนี่ยมันขึ้นอู้รวดเร็วครับรวดเร็วอันนี้มีเพื่อนผมเดินนะสองคนแต่ผมปิดหูฟังไว้มันเลยไม่เห็นมันเลยไม่ได้ยินเสียงมันโอ้ยมันหยิบอะไรมาจากนี้เนี่ยโอ้เยลโลคีเชล่วงแต่โอ้สุดยอดเลยแบบมาเมื่อกี้มีคนโทรมาเลยคนหยุดคลิปไปแป๊บนึงโอ้นั่นแหละเอาบอลอะไรวะเนี่ยกูก็ไม่ได้โดนซะหน่อยมาแล้วหากุญแจใหม่เลยไม่ตัวกูมันเดินไปโดนกล่องวันเดอร์ฟาดมันไม่ใช่ความผิดของกูเลยที่กูตายห้ามเดินไปโดนครับตอนนี้ห้ามเดินไปโดนเอ้าทำไมเชื่อมันเกิดไวจังวะเนี่ยโอ้กูต้องมาติดค้างในตรงด่านนี้อีกโอ้ทำไมกูต้องมาตายเพราะด่านง่ายๆแบบนี้เฮ้ยอะไรกูผ่านมาแล้วฮัลโหลทุกคนครับคือด่านนี้มันไม่ได้ยากเลยนะเนี่ยกูไม่เข้าใจอ่ะจริงห้ามโดนเชือกครับเท้าห้ามโดนเชือกโอ้โหเท้าผมโดนเชือกสองรอบเลยเมื่อกี้เกลียดเลยกูตอนที่แบบผ่านแล้วเฮ้ยจะตายปะโอ้ตรงนี้ง่ายๆครับแต่ผมไม่รู้ว่าโดนน้ำกระเขียดจะตายไหมน่าจะตายโอ้ผมว่าถามเมื่อกี้นี่ไงแต่ทางที่มันมีรอยแตกผมว่ายังไงมันก็ต้องแตกครับโอ้น็อกไอมีจุดเช็คพอยต์ให้เหรอนี่จุดเช็คพอยต์โอ้ขอบเพื่อนเปิดทางให้ผมมาอีฟี่ป่ะน้องมันอ๋อมันมองเห็นอ๋อมองเห็นอัศวินไม่เหมือนกันนี่ป่ะนี่ไงอยากรู้ยังถ้าโดนอัศวินไปเป็นยังไงเรื่องน่าจะลดแต่มั้งนะครับด่านวันนี้ครับอีฟี่ครับผมไม่ผ่านก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วครับด่านแบบโอ้โหอีฟี่เวโคตรโหดไม่มีใครโหดไปกว่าเราอีกแล้วจริงๆนะเพราะผมเป็นนักออบบี้อันดับหนึ่งของประเทศไทยแล้วก็ลืมฉากก่อนหน้านี้ไปเลยครับคิดว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยเพราะว่ามันเกิดจากความผิดพลาดไงคือแบบถ้าโดนโดนกล่องก็ตายมาถึงตรงนี้อันนี้ห้ามโดนเชือกไม่งั้นเดี๋ยวตายฮึบฮึบฮึบโคตรโหดเลยว่ะนี่โอ้ผมตามเพื่อนไปแล้วกันฮึบฮึบอึบอึบโอ้โคตรอีซี่ครับตรงนี้เพื่อมันคือคำสาปไม่มีเนื้อเรื่องให้อ่านอีกเลยเฮ้ยนี่ไงมีให้อ่านเลย
เออระวังด้วยล่ะมันจะมีกับดักอยู่ข้างหน้าเนี่ยไอคนสุดท้ายที่ไปแตะมันน่ะตอนนี้มันไปอยู่ที่พื้นแล้วโอเคมีเคสตันดี้ให้กูด้วยกูก็โดนใส่ตัวเองเหมือนกันใครมันไปเหยียบวะฮึบ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 อีซี่มาเพื่อนได้12แล้วว้าวดูเหมือนว่านี่จะเป็นเหมือนวัดนะฉันสงสัยจังว่ามีอะไรอยู่ข้างหน้าลงไปตามทางคืออันนี้ปุ่มอะไรวะแพร่เฮ้ยได้ใช้แพร่ว่ะขับแพร่เดียวได้ไหมอ้าวบังคับไม่ได้อะกูนั่งกูนั่งให้นั่งเฉยให้นั่งก็คือให้นั่งมันไม่ได้ให้กูบังคับนี่ว่ะถ้าโดนจะเป็นไรวะเนี่ยแล้วใครประสาทมันมีอะไรขนาดนี้เหรอแล้วขอให้อัศวินมาเป้าอะไรพวกนี้จริงๆอันนี้น่าจะเป็นลิฟต์น่าจะใช่ทางเข้าลิฟต์ยืนตรงนี้ไปละนานจังวะผมไม่ต้องมีอะไรระหว่างลิฟต์แน่เลยอาจจะมีตัวอะไรโผล่มาในที่คนที่ด่านเยอะมาด่านได้ด่าน20ทำไมคนติดด่านนี้เยอะจังเออที่นี่มันดูน่ากลัวมากเลยอ่ะระวังอ่ะทำไมเฮ้ยอันไหนเฮ้ยที่นี่มันดูน่ากลัวมากเลยระวังด้วยแหละเกี่ยวกับไอพวกกับดักหน้าถ้านายเห็นพวกกงกระดูกแล้วก็เหยียบบนหัวพวกเขาจ้ะอ๋ออันนี้ห้ามเหยียบแต่ผมไอ้ชิบมันมีเพื่อนเหยียบแม่งเอ้ยคือปัญหามันจะอยู่ที่เพื่อนนั่นแหละเอาจริงๆนะถ้าเพื่อนเหยียบก็คือผมตายนั่นไงไอ้เตยด่านนี้ผมว่าผมสกิปไปดีกว่าวะเดี๋ยวเพื่อนแม่งเหยียบอ่ะ 2000 years later ไอ้กว่าจะผ่านเพื่อนแม่งเหยียบกับดักกันไม่หยุดไม่หย่อนเลยไม่แล้วกูต้องไปตีตัวนั้นอีกรอบนึงแล้วเนี่ยมาแล้วเมื่อกี้โอเคแป๊บนึงกลับมาแล้วพวกกระดูกรู้ไหมก่อนจะผ่านเดี๋ยวเมื่อกี้มันลำบากมากเดี๋ยวดูนั่นยังตายอุ้ยแต่ตรงเมื่อกี้ไม่เป็นไรเราผ่านความลำบากกว่ามาแล้วถูกไหมคือไอ้สิ่งที่มันทำกับผมเมื่อกี้มันบังอ่ะเราจะทำยังไงเนี่ยไอ้กระดูกมันยืนบังอย่างนั้นน่ะมันยืนบังผมอ่ะเมื่อกี้นี่ไงฮึบอันนี้เราลองค่อยๆโดดครับทุกคนเดี๋ยวระวังก้าวผิดก้าวในภาษามีอะไรแบบนี้จริงๆเลยนะกูถามจริงมันดูไอ้นี่กว่าที่คิดนะนะอะไรเนี่ยต้องรอทางมานี่ดึงเอ้าดึงทำไมวะฮึบแล้วก็ฮึบเฮ้ยเราก็โดดสูงนี่ว่ะอ๋อมันบัฟให้เราโดดสูงด้วยนี่ว่ะโอ้ไม่โดนทางนี้ผมรู้สึกว่าเราโดดสูงกว่าเดิมเยอะเลยฮึบไม่ยากครับไม่ยากตรงนี้สิ่งที่ยากกว่ามันแล้วฮึบผ่านแล้วฮึบเมื่อกี้ร่วงขึ้นมาแย่เลยตอนเต้นนี่คือจบเอ็นตัวนะครับเราจะพยายามไม่โดนเต้นครับผมจะไม่ลองให้ดูนะครับปึ๊บนี่ไงดับเบิ้ลน่าจะมี20กว่าด่านละหรือ30ด่านนี่แหละครับต้องยิงเกมนี้เอ้ยไหนดูซิมีคู่อะไรคีย์ที่ขึ้นคีย์มาซะแล้วก็ทำมาแล้วก็ไปตามทางนายผ่านในภูเขานี่ตรงนั้นมีมังกรด้วยทำไมหมามันดูกระจอกจังวะก็เลยขอดูหน้าด่านมาอุ้ยดีไอ้โมเดลได้ดูดีครับถึงท่าทางการวิ่งมันจะดูแปลกไปหน่อยก็เถอะอุ้ยน้ำตกโอ้ยเกือบแล้วเสียวตรงเมื่อกี้เนี่ยแมปสวยดีครับถึงมันจะเป็นรูปภาพ PNG ก็เถอะผมว่านี้มันพังว่ะยัดเข้ยังกระหนัง
ตึกมันไม่อลังการเท่าไหร่จึงกูงงว่าทำไมม้ามันโดดสูงอย่างเลยเอาม้าม้าแม่งพยศตีกูว่องมาเลยแต่เมื่อกี้เห็นอยู่ข้างบนมีองค์กรด้วยนี่เรียกลิฟต์ขึ้นมาโดดลงไปเลยได้ไหมถ้าโดดลงไปเลยกูว่าตายเรียกลิฟต์ขึ้นมาแล้วโอ้โหมันให้ขึ้นไปอยู่แล้วนี่ว่ะเราได้เข้าป่ามังกรก่อนเนี่ยถ้ามันมีมังกรแบบนั้นมันจะให้เราเข้าป่ามังกรแล้วมังกรก็จะขี้เราไงตามเกมสไตล์ RPG สุดสมจริงดาบอ่ะหยิบมาใช้ไม่ได้เลยกูเพิ่งเหยียบหัวอัศวินหนีเมื่อกี้มีดาบแต่ไม่ใช้เอาจริงไปป้นอาวุธอัศวินมายังได้เลยเนี่ยทำอะไรกูอยู่เนี่ยมีของต้อนมามีของต้อนมาวางของนี่ปึ๊บแล้วอัศวินไปจัดการมังกรเนี่ยไม่ไหวเลยนะครับเนี่ยโอ้เพื่อนมันไป27ด่านแหละด่านมันโคตรเยอะทางนี้มันเหมือนปีนออนเป็นทางตันทำไมเพื่อนเราเปลี่ยนสีผมมาเนี่ยระวังด้วยแหละไอ้กับไฟของในมังกรเนี่ยหาที่หลบตามทางไอ้ตามทางของไอ้เกือบละตกใจหมดเลยอุ้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 ยอย่าพุ่งพ่นเฮ้ยอันนี้ไม่ยากครับอันนี้ไม่ยากรีบวิ่ง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 พอมันจะพ่นไฟอ่ะปึ๊บรีบวิ่งผ่านมังกรนี่เหยียบเท้าแม่งเลยอุ้ยอัศวินที่ดูแข็งแกร่งยิ่งขึ้นดูใส่เกราะหนายิ่งขึ้นใส่เกราะหนาแล้วเท่มากมั้งเพื่อนเราแก่ขึ้นนะเนี่ยดึงไอ้คันโยกนั่นแล้วก็เปิดไอ้ประตูบานยักษ์นี่อย่างนี้เรียกว่าเกตได้ไหมชอบมาสิผมชอบซีเตอร์เกตถึงนึกงงว่าเราเข้าเรื่องนี้แน่ซีเตอร์เกตเทมาไอดอลเลยอุ้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 ยอย่างไรวะไม่เอ้าอะไรก็มาที่อยู่ตัวก็ติดอย่างนั้นได้แล้วให้ทำยังไงอ่ะกูไม่ควรตายอย่าบังดิอุ้ยนี่ไงปึ๊บ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 นี่ไงไปทางนี้ง่ายทางนี้ง่ายรอครับรอครับรอมันเก็บภาพแล้วก็ไปโอ้ไม่ยากโคตรอีซี่ใครไม่ผ่านนี่ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วจริงนะโอ้โหแม่งมาเป็นสีเลยเมื่อก่อนมันมีอะไรแบบนี้จริงใช่ไหมคนคิดออฟบีสมองเริ่มตันแล้วเลยจัดการไอ้อัศวินพวกนั้นให้หมดโดยการเหยียบหัวของพวกเขา20คนเอ้ยชอบอ่ะมีเจ๋งดีมีเจ๋งดีมาอะไรแล้วแม่งไม่ใช่แค่อัศวินมีตะเกียวตันด้วยเฮ้ยเอ้าแม่งทำผมตกแบบโอ้เกมมันเหรอกูต้องตายจริงๆเลยโดนฟาด3ทีตายเลยผมไม่เห็นรอดเลือดนะครับผมเปิดฮัทของไอชั่นเอาไว้อะกูใจผิดไงเมื่อกี้ไม่ให้ไปไหนเนี่ยช่วยเพื่อนได้ไหมตรงนี้เหมือนกูแจมาเปิดกล่องสองบาทได้เอ้าจบแล้วเพื่อนจบแล้วเรียบร้อยมีไฟดีโก้ด้วยยกอัศวินโคตรโหดโอเคแล้วทุกคนขอบคุณที่มารับชมคลิปของผมนะครับขอให้สนุกกับคลิปที่ผมได้เล่นมานับ10ปีครับผมเมื่อกี้นี้ใช้เวลาเล่นนานนะครับขอให้สนุกกับคลิปครับผมไปเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับมาดูนะครับไปคลิปหน้าไปคลิปอะไรครับผมไปเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับอุ้ยฮะเย็ดยูเย็ดยิงเย็ด